ื่องจริงเปิดใจสนับสนุนรายการโดยเจนนี่ฟู้ดวันนี้เราจะพาคุณผู้ชมไปพบกับผู้ร่วมแชร์ประสบการณ์และโรคที่เขาต้องเผชิญอยู่นั้นรุนแรงถึงขั้นเดินไม่ได้เรื่องราวจะเป็นอย่างไรไปติดตามชมพร้อมๆกันเลยค่ะคุณลุงชื่อคุณลุงอะไรคะบุญพบครับตอนนี้อาศัยอยู่ที่ไหนยังไงคะอาศัยอยู่ที่บ้านแม่นะหมู่8อำเภอเชียงดาวครับผมจังหวัดเชียงใหม่ครับครับอายุ67ปี67ปีครับแล้วทำอาชีพอะไรคะทำสวนยางคุณลุงไม่สบายหนักไหมคะคุณลุงมันพูนออกตามข้อตามอะไรนะตามไอ้เข่าอะไรอะไรนะครับอาการของคุณลุงนี่เริ่มขึ้นเมื่อสักกี่ปีที่แล้วคะเป็นเริ่มเป็นสัก6ปีมานะ6ปีครับนานเหมือนกันนะครับเมื่อ6ปีที่แล้วเริ่มรู้แรกๆเลยว่าเราเป็นนี่คือแค่ปวดใช่ไหมคะเป็นแค่ปวดแล้วก็ปูดขึ้นมาแล้วได้3ปีมันปูดขึ้นมาปูดเป็นลักษณะยังไงคะคุณลุงช่วยเล่าให้ฟังมันปูดมันก็บวมขึ้นมาเลยนี่บวมขึ้นมาเลยแล้วเตกยังไงเงี้ยมันเตกแล้วก็มุดไปแล้วโผล่มาอ่ะมันบวมมาใกล้บวมครับเวลาเรากดลงไปมันก็ยุบลงไปครับครับมันเด้งขึ้นมาครับกดไปเจ็บมั้ยคะคุณลุงไม่เจ็บครับมันปวดถึงขั้นยกของอะไรครับเวลาปวดปวดแล้วมันกลางคืนก็นอนซาหมดมือซาหมดเลยครับเดินสะดวกไหมคะช่วงนั้นเดินก็ทุลักทุเลครับต้องมีไม้เท้าเหรอคะมีไม้เท้าต้องมีไม้เท้าช่วยในการครับครับเวลาจะลุกนี่ก็ต้องไปนั่งพิงยังผานี่เกาะขึ้นเกาะขึ้นครับแล้วมันส่งผลกับการทำงานเราบ้างไหมคะก็มีผลเนี่ยเวลาเราก็ไม่ได้ทำงานอ่ะเวลาปวดแล้วก็หยุดทำไม่ไหวเลยไม่ไหวหยุดนะฮะอาการที่คุณบุญพบได้เผชิญอยู่นั้นได้สร้างความทุกข์ใจเป็นอย่างมากเพราะความผิดปกติของร่างกายได้เพิ่มความเจ็บปวดแก่คุณบุญพบมากขึ้นทุกวันทำให้คุณบุญพบตัดสินใจไปหาคุณหมอส่วนผลจะเป็นอย่างไรนั้นไปชมกันต่อเลยค่ะมันบอกว่าเป็นโรคเก้าโอ้หมอเอายาให้แค่นี้เยอะมากครับคุณหมอห้ามทานอะไรบ้างคะนอกจากห้ามเครื่องในสัตว์ทุกชนิดแล้วก็สัตว์ปีกตอนนี้ลุงก็เลิกกินไก่กินอะไรลุงไม่กินแล้วไก่อะไรที่จะทำให้อาการกำเริบขึ้นมาก็คือตอนนี้ก็งดหมดครับครับเมื่อคุณบุญพบทราบว่าตนเองป่วยเป็นโรคเกาต์ทำให้ต้องเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมในการรับประทานเป็นอย่างมากค่ะหลังจากที่คุณหมอสั่งให้คุณบุญพบต้องเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมในการรับประทานอาหารการใช้ชีวิตอาการของโรคเกาต์ของคุณบุญพบจะดีขึ้นอย่างไรบ้างเราไปเป็นกำลังใจพร้อมๆกันเลยค่ะข้อมือทั้งสองข้างแล้วก็เข่าทั้งสองข้างปูดข้างๆอะคะปูดข้างๆมันปูดออกมาโทษฮะค่ะปูดแบบนี้ปูดมาแบบนี้ครับมันปูดแล้วข้อเท้าล่ะคะข้อเท้าข้อนี้ไม่เป็นครับครับเป็นที่หัวเข่ากับข้อหัวเข่าครับสองหัวเข่าเนี่ยปูดขึ้นเลยนะค่ะเนี่ยนี่ตอนนี้มันหายหมดแล้วเนี่ยค่ะตอนแรกปูดขึ้นมาที่หัวเข่าสองข้างเลยครับครับกับข้อมือครับแล้วนิ้วปูดไหมคะนิ้วไม่ปูดครับแต่ปวดแต่ไม่ปูดครับปวดและซานอนกลางคืนซานอนกลางคืนนี่ซาหมดเลยตอนที่ปวดนี่คือคุณลุงยังทำสวนยางได้อยู่ไหมคะตอนปวดก็เข็นไม้เท้าเข็นขึ้นดอยอ่ะเวลาปวดครับแล้วนั่งเวลานั่งนี่เราแบบนั่งพับเพียบแบบกำเมืองนี่โคตรสวายเนาะไม่ได้เลยขัดสมาธินะครับมันเอ็นนี่มันเข่งหมดเลยครับตึงหมดนั่งไม่ได้เลยใช่ไหมครับครับนั่งพับเพียบขัดสมาธิไม่ได้เลยครับครับพับส้นพับเท้าอะไรอย่างนี้ได้ไหมไม่ได้ครับไม่ได้เหมือนกันครับตึงหมดเลยครับทรมานไหมคุณลุงโอ้ทรมานมากเกาต์นี่ทรมานมากเลยหนักถึงขนาดไหนคะคุณลุงมันเดินไม่ได้ปวดกินอะไรก็ปวดกินผิดก็ปวดอาการของโรคนี้ได้ส่งผลกระทบกับคุณบุญพบเป็นอย่างมากทำให้คุณบุญพบต้องหันมาดูแลสุขภาพของตัวเองด้วยการรับประทานอาหารที่ดีมีประโยชน์งดทานอาหารที่ทำให้อาการกำเริบรับประทานผักและผลไม้มากขึ้นอาการของคุณบุญพบจะเป็นอย่างไรต่อไปไปชมกันเลยค่ะตอนแรกเลยที่คุณลุงบอกว่าลองดูเอนไซม์ครับครับใช่ไหมคะไปเจอได้ยังไงนะคะลุงไปดูทีวีว่าดีจะดีจริงอย่างคำพูดหรือเปล่าเนาะแล้วก็ลุงก็ไปซื้อมา
ตอนแรกแสดงว่าตอนแรกก็ไม่มั่นใจไม่มั่นใจแต่แค่ลองดูครับทานยังไงคะคุณลุงเป็นยังไงมั่งลุงตอนเช้ามาลุงก็ทรงน้ำอุ่นสีเขาใส่น้ำอุ่นคนคนกินกินแล้วก็ตอนเย็นก็กินอีกซองหนึ่งเห็นเขาบอกว่าตอนทานแรกๆคุณลุงมันจะปวดเยอะกว่าเดิมมันเป็นไหมสองซองวันแรกไม่ปวดได้สักสามสี่วันไปมันปวดปวดหนักกว่าเดิมเหรอคะมันปวดมันก็เหมือนกับปวดขาเก้าน่ะเหมือนนั้นน่ะถ้าหลังจากนั้นกินเข้าไปกินเข้าไปมันก็หายไปเลยก็ไม่ปวดแต่ยุบมันก็ยุบมันก็ยุบไปเลยแสดงว่าที่ข้อมือหัวเข่าค่อยๆยุบไปเองเหรอคะมันได้เป็นเดือน2เดือนเนี่ยเราก็ดูเอ๊ะมันยุบไปแล้วนี่ครั้งแรกเราก็ไม่สนใจเรามาทำงานเนาะเรามาอาบน้ำอย่างดูแขนด้วยเลยเอ๊ะมันก็ยุบหมดแล้วนี่เนาะแต่มันค่อยๆยุบไปแบบเราไม่รู้ตัวเลยครับค่อยๆยุบไปทีละนิดทีละนิดครับครับแล้วหัวเข่าอะหัวเข่าก็ยุบแล้วตอนนี้ยุบหมดแล้วตอนนี้การเดินเหินอะไรเป็นยังไงบ้างคะคุณการเดินที่ก็เดินดีแล้วแล้วก็มันก็มีปวดเล็กน้อยอยู่ครับครับครับเอ็นมันก็ตึงธรรมดาอยู่เป็นตึงเป็นปวดพักก็หายครับครับแล้วอาการทำงานของคุณลุงเป็นยังไงบ้างตอนนี้โอ้ทำงานเก่งตอนนี้ทำงานดีมากเลยค่ะครับขึ้นเขาขึ้นอะไรขึ้นได้หมดเลยตอนนี้ไม่ต้องไม่ใช้ไม้เท้าแล้วแต่ก่อนนี้ต้องใช้ไม้เท้าในการช่วยเดินครับใช่ไหมคะตอนนี้ขึ้นดอยเป็นยังไงบ้างขึ้นดอยสบายดีตอนนี้ขึ้นเหมือนกับคนหนุ่มๆอ่ะคนหนุ่มๆยังสู้เราไม่ได้อ่ะตอนนี้นะขึ้นดอยนะแต่ก่อนไม่มั่นใจการใช้เอนไซม์ตอนนี้เป็นยังไงมั่งตอนนี้มั่นใจว่าเอนไซม์นี่ดีมากเลยมันมาโผดคนเป็นโรคเกาอะไรเนี่ยพวกเนี้ยครับตอนนี้ดีใจไหมที่ตัวเองร่างกายแข็งแรงโอ้ดีใจมากเลยกินแล้วก็ไม่มีผลกระทบกระเทือนอะไรเลยครับผิวพรรณวันนะอะไรก็ดีคุณลุง67แล้วนะตอนนี้นะไม่ใช่ว่าคนหนุ่มนะคนแก่แล้วเนี่ย3ปีก็70แล้วนี่ค่ะมีคนทักบ้างไหมคะคุณลุงหน้าเด็กขึ้นหรือเปล่าลุงเดินสะดวกขึ้นไหมเขาว่าเอ๊ะเขาพวกเดียวกันนะรุ่นเราเขาเดียวกันว่าไปกินอะไรมึงไปกินอะไรขึ้นร้อยเก่งจริงไม่หิวไม่อะไรเลยบอกว่ากินเอนไซม์บอกเขาเงี้ยขอฝากพี่น้องชาวบ้านทุกๆคนขอดูแลสุขภาพตนเองว่าขอให้มันแข็งแรงสมบูรณ์ดีทำอะไรก็มันสมองอะไรก็ดีขอให้ดีทุกอย่างทางรายการขอแสดงความยินดีกับคุณบุญภพด้วยนะคะนี่เป็นเพราะการเอาใจใส่ดูแลสุขภาพของคุณบุญภพจึงทำให้คุณบุญภพกลับมามีสุขภาพที่แข็งแรงขึ้นอีกครั้งหวังว่าคุณผู้ชมดูรายการของเราแล้วคงหันมาดูแลเอาใจใส่สุขภาพมากขึ้นแค่นี้คุณผู้ชมก็จะห่างไกลจากโรคร้ายแล้วล่ะค่ะ